่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนด้วยพระบารมีที่มาพระแสงสอนกำลังรามขันธนูโบราณที่ถูกใช้ในงานพระราชพิธีองค์การแช่งน้ำซึ่งนอกจากธงกระบี่ทุดคลุดผ้าแล้วนั้นยังมีโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่มีที่มาที่น่าสนใจในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6วันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอนำเสนอรายละเอียดที่มาไว้ณที่นี้ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าในวันจุดเทียนชัยพิธีตรุษนั้นกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้นำพระแสงสอนกำลังรามมาให้สอนนี้มีพร้อมทั้งลูกศรและคันธนูทำด้วยสำริดซึ่งตามประวัติที่กรมหลวงดำรงทรงเล่ามีความว่าเดิมพระอธิการรุ่งวัดหนองตาลนวลท้องที่กิ่งอำเภอตากคลีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ได้คุมคนกับช่างไปตัดไม้อยู่ในดงหนองคันไถครั้นเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2453ซึ่งพระอธิการรุ่งได้ใช้ให้ในตีกับเด็กแบนผู้เป็นศิษย์ออกไปเที่ยวหาใบตองกล้วยป่ามามวลบุรีในตีกับเด็กแบนก็ขึ้นไปที่เขาชอนเดือเมื่อถึงไหล่เขาเห็นมีศิลา2ก้อนอยู่เคียงกันในตีแลเห็นหัวนาคโผล่ขึ้นมาจากใบไม้ร่วงที่สะสมอยู่ในซอกศิลาจึงสำคัญว่าเป็นพระพุทธรูปจึงหยิบยกขึ้นมาเห็นเป็นธนูทั้งคันเด็กแบนได้คนที่ซอกศิลาต่อไปจึงได้ลูกศรของทั้งสองสิ่งนี้ศิษย์ได้นำไปถวายแด่อาจารย์ในเวลานั้นขุนวิจารณ์พยุหพลปลัดว่าการกิ่งอำเภอตากคลีกำลังเดินทางตรวจราชการในท้องที่เมื่อได้ข่าวเรื่องสอนนี้จึงไปขอดูแล้วรายงานไปยังมณฑลนครสวรรค์ซึ่งพระยาสิริชัยบุรินทร์สมุหเทศาภิบาลจึงได้พาพระอธิการรุ่งกับนายตีและเด็กแบนพร้อมด้วยลูกศร นั้นเข้ามายังกรุงเทพเพื่อนำของสำคัญนั้นขึ้นถวายโดยที่คันธนูนั้นทำด้วยเหล็กสายเป็นเหล็กแต่หัวและหางนาคกับเครื่องแต่งทำด้วยสำริดหัวนาคหันเข้าหาตัวผู้ยิงไม่ใช่หันออกอย่างธนูธรรมดาและลวดลายตกแต่งงามๆก็อยู่ด้านโค้งในทั้งนั้นหางนาคนั้นในวันที่เอามาให้แรกชำรุดอยู่หน่อยหนึ่งกับปลอกธนูหายไป1ปลอกกรมหลวงดำรงเล่าว่าได้ตรัสถามในตีแล้วได้ความว่าเมื่อแรกพบธนูยังบริบูรณ์ดีอยู่แต่เมื่อยกขึ้นนั้นสายผูกขาดหางหลุดตกกระทบศิลาหักไปหน่อยหนึ่งกับปลอกได้หลุดด้วยปลอกหนึ่งและในตีได้เก็บของชิ้นนั้นมอบพระอธิการรุ่งไว้แล้วแต่เมื่อข่าวเรื่องได้ของประหลาดเรื่องลือได้มีคนขอดูกันมากปลอกกับปลายชิ้นปลายหางจึงได้หายไปซึ่งขุนวิจารณ์พยุหพลรับจะขึ้นไปสืบสอดติดตามหาดูโดยเต็มกำลังในวันนั้นออกจะไม่ได้มีใครหวังว่าจะได้ชิ้นนั้นมาต่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2454กรมหลวงดำรงจึงได้ทรงนำชิ้นปลายหางนาคนั้นมาให้และทรงเล่าว่าขุนวิจารณ์พยุหพลไปค้นพบที่ในดงหนองคันไถนั่นเองได้จับชิ้นที่ได้มานี้ต่อเข้ากับธนูก็เข้ารอยกันเรียบร้อยดีจึงได้สั่งให้พระยาอนุรักษ์จัดการต่อให้ได้คงรูปเดิมซึ่งในส่วนลูกศร นั้นแกนเป็นเหล็กหุ้มสำริดมีขนนก3ใบปลายคมเป็นรูปวัชระซึ่งออกจะแปลกและยังไม่ได้เคยเห็นที่ไหนเลยธนูและศรสำรับนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พิจารณาดูพร้อมด้วยกรมหลวงดำรงและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนฤศรานุวัติวงศ์ไม่เห็นมีร่องรอยว่าจะมีมือถือจึงสันนิษฐานกันว่าคงไม่ใช่สำหรับเทวรูปถือคงจะได้ทำขึ้นเป็นเครื่องบูชาหรือเพื่อทำพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นชุบทำน้ำมนต์เป็นต้นส่วนฝีมือนั้นดีมากและเป็นของโบราณแน่นอนไม่ต้องสงสัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้รดน้ำสังและเจิมให้ชื่อว่าพระแสงสอนกำลังรามให้ขึ้นตั้งบนพระแท่นมณฑลและสั่งไว้ว่าให้ใช้สอนชุบในเวลาแช่งน้ำในงานพระราชพิธีศรีสัจจปาณการต่อไป
และการได้ทงกระบี่ทุดครุฑพ่าและได้พระแสงสอนกำลังรามาอีกภายในเวลาใกล้กันเช่นนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงรู้สึกปลื้มใจเป็นอันมากอีกทั้งท่านผู้ใหญ่รวมทั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าด้วยพากันร้องว่าเป็นบุญญาภินิหารเป็นของคู่พระบารมีจึงได้มาซึ่งสมเด็จพระมหาสมณะทรงเปรียบว่าคล้ายๆได้ช้างเผือกแต่ทรงเห็นว่าดีกว่าช้างเผือกเพราะช้างมีเวลาต้องล้มส่วนของสำคัญอย่างนี้จะคงทนอยู่อีกนานโบราณกษัตริย์ในมัธยมประเทศในรัชสมัยของพระองค์ใดเกิดมีบ่อเงินบ่อทองหรือพบแก้วมุกดาที่ฝั่งทะเลเขายังได้สรรเสริญบุญญาธิการไว้ฉะนั้นฉันซึ่งหมายถึงรัชกาลที่6จึงควรยินดีในการที่ได้ของสำคัญดังกล่าวแล้วนั้นและการที่ได้ในปีที่1แห่งรัชสมัยยิ่งทำให้เป็นที่น่ายินดียิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งสำหรับตัวฉันเองและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มีความจงรักภักดีและสุดท้ายนี้พระแสงสอนกำลังรามคันธนูโบราณนี้ก็ยังคงถูกใช้อยู่ในงานพระราชพิธีมาจนถึงปัจจุบันข้อมูลจากประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธปร.ซึ่งหมายถึงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ